ิปนี้องตองมีแจกของด้วยนะคะไลฟ์สดคำตอบนะคะอยู่ในนี้นะคะวันนี้ข้านะนี่ไปเรียนคาถามานะรู้ไหมนี่เจ้าบิ๊กแม็กเจ้าเป็นพี่โตสุดในนี้เจ้าจำได้ไหมว่าคาถาของข้าคืออะไรอะไรนะอมันกระปี้และกระปี้และกระจู้ผิดทำให้นางฟ้าสลบและตกลงมาจากสวรรค์โอ้ยวันนี้เรามาเล่นโพนี่กันเถอะโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้ไปไหนมาอ่าวันนี้ฉันนั่นใครอ่ะเราไปดูกันเถอะเธอเธอเอ้ามีโพนี่ตกอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนนางฟ้าด้วยเราเรียกว่านางฟ้าโพนี่กันไหมโอเคได้ดีเลยว่านางฟ้าโพนี่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเป็นใครข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเป็นใครเจ้าอย่ามาทำร้ายบิ๊กแม็กของข้านะเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านนะนางฟ้าโพนี่ไปกับเรานะได้จ้ะปะข้าไปถึงบ้านฉันแล้วบ้านเธอสวยเหมือนกันนะนี่ไงจริงๆนี่ไงโพนี่เหรอชื่อที่มาแป๊บนึงนะตัวนี้คือสตาร์ไลท์สตาร์ไลท์ตัวนี้เป็นน้องเล็กเกือบหน้าแล้วก็มีความซ่ามากเลยความสามารถพิเศษคือเขามันสามารถส่องไฟฉายได้แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้คือดอกนี่มีความสามารถพิเศษคือชอบกินขนมตัวนี้ชื่อฟัตเตอร์ชายน่ะมันชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากเลยโอ้แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้คือเรนิตี้ความสามารถพิเศษคือเย็บผ้าตอนนี้ชื่อทาวายไลท์ชอบอ่านหนังสือเป็นความสามารถพิเศษน่ะแล้วก็มีเรนโบว์แดดเวลาบินแล้วมันก็จะมีสายรุ้งออกมาแล้วตัวนี้ล่ะนะตอนนี้ชื่อรายล่ะคือความสามารถพิเศษคือเล่นพินได้เพราะมากๆเลยแล้วตัวนี้ล่ะตอนนี้เหรอตัวนี้ชื่อไรซอนความสามารถพิเศษคือเวลาบินจะมีสายฟ้าตัวนี้เหรอคือดีเจซอน3คือเป็นรุ่นที่3ที่เล่นดีเจน่ะชอบเล่นเพลงในงานใหญ่ด้วยนะแล้วตัวนี้ล่ะนางก็คือแอปเปิ้ลแจ็คความสามารถพิเศษคือชอบปลูกแอปเปิ้ลด้วยนะฉันพกมาที่เมืองโลกมา2ตัวนะนี่บิ๊กแม็กที่เป็นพี่ชายแอปเปิ้ลแจ็คที่ชอบเก็บแอปเปิ้ลเป็นงานอดิเรกเลยแหละโอ้น่ารักจังเลยตัวนี้คือพิงกี้พายชอบปาร์ตี้แต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่สนุกด้วยซ่ามากๆเลยตัวเนี้ยที่จริงฉันก็เสกคาถาให้มันกลายเป็นมีชีวิตได้นะแต่ว่าพออยู่บนโลกเสกคาถาไม่ได้เพราะว่าฉันลืมคาถาน่ะแต่ที่จริงฉันก็อยากได้มาโพนี่ตัวเป็นๆเหมือนกันนะจริงเหรอถ้าเกิดว่าเธอเดี๋ยวฉันจะมีของขวัญนะเป็นมาโพนี่รุ่นใหม่เลยที่อยู่บ้านฉันจะให้เธอไปนะเป็นตัวแทนของฉันตอนนี้เธอฉันแนะนำโพนี่ทั้งหมดนี้ของเธอให้แล้วและของฉันสองสามตัวด้วยฉันเห็นว่าเธอใจดีมีความเมตตาพาฉันมาที่บ้านฉันจะมอบโพนี่รุ่นหลายๆรุ่นให้เธอเลยเช่นสมมติว่านี่ Starlight ผสมกับ Rainbow Dash ก็ได้เป็นพันนั้นฉันจะให้เธอเป็นตัวอย่างนะนี่ค
องกดแล้วนะอู้มันสามารถหมุนได้ด้วยแล้วมันก็มีกลิตเตอร์ข้างในนิดนึงนี่ในนี้นะมีสร้อยมาให้ด้วยหรอเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะนี่ไงเสร็จแล้วเป็นสร้อยไข่มุกเลยนะสวยมากเลยต่อไปเป็นเจ้าหญิงแคนเดนส์ตรงเขานะก็จะงอได้อุปกรณ์ที่มากับเจ้าหญิงก็คือมงกุฎหวีด้วยเหรอใช่นี่จะหวีให้ดูเลยนะนี่และด้านล่างก็มีกากเพชรหัวใจตรงปีกก็ยังมีกากเพชรด้วยนะนายก็จะมีมงกุฎอันเล็กๆแต่ว่าจะคนละทรงกับเจ้าหญิงแคนเดนส์นี่นะแล้วก็จะมีหวีสีเหลืองด้วยหวีสีเหลืองนี่คืออย่างนี้นะและตัวของเจ้าหญิงเซเลสเทียก็จะมีความใสเลยแหละแต่ว่าเจ้าหญิงแคนเดนส์ก็จะเป็นสีชมพูสีผมก็จะแตกต่างกันนะจ๊ะของเจ้าหญิงเซเลสเทียจะมีสีฟ้าสีม่วงและสีชมพูประมาณผสมม่วงแต่ว่าของเจ้าหญิงแคนเดนส์จะมีเหลืองม่วงชมพูน่ารักไหมให้ไปเลยนะขอบคุณนะวันนี้ฉันต้องกลับไปโบสวรรค์แล้วนะฉันต้องกลับไปบ้านแล้วถ้าพวกเธอคิดถึงฉันและรักฉันบอกเจ้าม้าโพนี่แล้วเจ้าม้าโพนี่ก็จะส่งข้อความมาหาฉันว่าคิดถึงนะและถ้าเธออยากให้ฉันมาก็บอกม้าโพนี่และฉันก็จะมาจากสวรรค์นะรู้ไหมขอบคุณที่เป็นเพื่อนฉันนะตอนนี้ฉันต้องกลับไปแล้วนะบ๊ายบายในที่สุดก็กลับมาสวรรค์แล้วเย้ไปหาโมนี่ดีกว่าคลิปนี้นะคะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตัวที่หมุนกระโปรงได้ชื่ออะไรคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากพลาดคลิปสนุกอย่าลืมกดติดตามผมสีแดงอย่างนี้นะกดได้กดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกี้ให้ด้วยนะจะได้พลาดคลิปใหม่จากอองตองและอิงติงค่ะ